สวัสดีค่ะสวัสดีท่านค่ะก็พบตีแล้วนะคะติดสภาพเบิงเลยค่ะกระเทียมปลาเห็ดตีไปเก็บมากพอใหญ่นะคะนี่นอกก็มูเล่านะคะอันนี้ติดจะมาทำความสะอาดนะคะเอามาล้างแล้วก็เลือกเอาใบแดงที่มันแก่ๆนั่งเหลืองเลยค่ะออกนะคะเนาะมันก็จะมีใบแก่ใบเหลืองมานําค่ะติดก็จะมาล้างความสะอาดแล้วก็จะเอามาตากแห้งค่ะตากแห้งเอาไว้ทาบดเป็นผงนะคะไว้ใส่กับอาหารเนาะค่ะเนาะตีกระไดมา2ตะกร้านี่ค่ะตะกร้าอีกอันนึงสํากันนี่ล่ะค่ะอันนั้นจะเอาไปให้น้องสาวพ่อใหญ่เนาะค่ะเนาะแบ่งไปให้เรานําค่ะตีกระจะส่วนนี้ค่ะตีกระทําความสะอาดไปแล้วเนาะค่ะบางส่วนเนาะแต่ว่าก่อนที่ตีจะเอาไปตากแห้งนะคะตีกระจะล้างแล้วก็เด็ดเอาแต่ใบมันนะคะมันมีลักษณะแบบนี้เนาะเอาแค่ใบมันนะคะอย่าเอาก้านมันเด้อค่ะเพราะว่าก้านมันนะคะเวลาเฮาไปบดนะคะมันจะบ่ค่อยละเอียดเนาะค่ะติก็จะเอาแค่ใบมันนะคะล้างความสะอาดแล้วก็เด็ดเอาแค่ใบมันจังซี่เนาะค่ะเนาะส่วนก้านมันนะคะเฮาจะไปเฮ็ดอย่างอื่นค่ะก้านมันนะคะติก็จะเอาไปเฮ็ดน้ํามันนะคะเฮ็ดน้ํามันเอาไว้ใส่ผัดอาหารเฮ็ดอาหารเนาะค่ะเนาะติก็จะเอาไปเฮ็ดน้ํามันนะคะนี่ค่ะมันก็จะมีก้านนะคะส่วนที่เป็นก้านเป็นดอกของเขานะคะติก็จะแยกไว้ต่างหากอันส่วนนี้นะคะติก็คิดว่ามันเฉานะคะนะคะติก็จะเอาไปเฮ็ดกินเลยค่ะเพราะว่าติจะเอาไปลวกแล้วก็เฮ็ดกินเลยนะคะลวกจิ้มแจ่วนะคะส่วนที่ก้านมันแข็งๆนะคะติก็จะเอาไปนะคะเอาไปแบบว่าทำน้ำมันเนาะค่ะไว้ใช้กับเขาเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าซุ่มนี่ถ้าเกิดว่าอันนี้เฮาก็เอาไว้อันการมันนะคะเฮาเอาไว้ถ้าเฮ็ดผักดองก็ได้ค่ะแล้วแต่เนาะค่ะเนาะแล้วแต่ว่าเฮาจะอยากเฮ็ดหยังแต่ว่าส่วนที่เฮาจะไปตากแห้งนะคะเฮาต้องเอาเด็ดเอาแค่ใบมันนะคะเพราะว่าการมันจะแบบค่อนข้างจะบ่ละเอียดเนาะค่ะนี่นะมันก็จะมีใบที่เฉาจังซี่ค่ะที่ก็จะแยกออกคัดออกค่ะพอพญายเราเก็บมามีหอดใบบงใบใหม่มีหนุนมีหนีบนตะพญายเราค่ะตีกับเคสคือกันเพราะว่ามันขึ้นไปสูงนะคะเขาจะมาเรียกแบบให้มันสวยบ่ได้นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะสั้นเนาะค่ะแต่ว่าดอกมันตีตันใจไปเอาดอกมันได้ค่ะเอามาพัดเนาะค่ะแต่ว่าบ่มีค่ะสงสัยถ้าเจ้าไปเก็บก่อนหน้าตีแล้วค่ะเพราะว่าเห็นห้อยถ้าเจ้าเก็บเป็นแบบเป็นเก็บเป็นหนาไปเลยค่ะถ้าเจ้าเก็บเป็นแบบว่าถนนไปเลยค่ะเป็นผืดไปเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้ตัวใดที่มันเมียนเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนจะออกอันนั้นหัวนะคะตัวใดที่มันขึ้นล่ําขึ้นดอกมันก็จะมีเหมือนมีหัวนะคะนี่เนาะแต่ว่าตีก็เก็บหัวของเขามาอยู่ค่ะแต่ว่าเอามาบ่หลายค่ะเก็บหัวมาเพื่อว่าอย่ามาเฮ็ดน้ํามันเฮ็ดเป็นน้ํามันนะคะมันจะได้มีกลิ่นที่แห้งขึ้นเนาะค่ะตีก็เก็บหัวมานําเอามาผสมกันตอนที่เฮ็ดน้ำมันเนาะค่ะมันจะได้ไม่กินฉุนของกระเทียมที่ชัดขึ้นเนาะค่ะส่วนใบมันนะคะเวลาเฮาไปตากแห้งแล้วเนาะค่ะพี่น้องกินของกระเทียมนะคะมันจะน้อยลงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเฮาต้องการให้มันมีกินที่เพิ่มขึ้นเฮาอาจจะใส่หัวไปนําก็ได้ค่ะตอนที่เฮาตากเนาะใส่หัวไปนําแล้วก็เอาไปบดร่วมกันหรืออาจจะปรุงใส่เกลือหรือพริกไทยเพิ่มก็ได้ค่ะนะคะเวลาทำไปกับเขามันจะได้มีรสชาติมีอย่างที่เค็มข้นขึ้นเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวตีก็จะเฮ็ดให้เบิ่งอีกรอบนึงค่ะแต่ว่าตอนนี้ตีพามาเบิ่งนะคะที่พักที่ตีเก็บมาเนาะค่ะเนาะตีก็จะมาล้างทำความสะอาดประมาณนี้ค่ะนะคะหอมคักค่ะเมื่อวานเก็บมาหอมกรุบรสได้ค่ะฝรั่งกับมวนกันค่ะมักพ่อใหญ่กับมูเล่านะคะมักอย่างประมาณนี้เนาะค่ะแต่ว่าเมียเล่าบ่เท่าใดค่ะเพราะว่าเมียเล่าน่ะเขาเป็นคนจีนเขาก็จะบ่ใครสนใจบ่ใครอินในเรื่องแบบหาอยู่หากินแบบคือทางบ้านเฮาเนาะค่ะแต่ว่าผัวแล้วก็วายเด้อค่ะว่าเมียเล่าบ่ได้มาสนใจเรื่องแบบนี้ดอกจังซี่บ่คือเฮาบ่คือตีเพิ่นว่าซี่เนาะค่ะนั่นแหละค่ะค่ะติก็เลยเอามาเว้าสู่พี่น้องเฮาฟังนําเนาะค่ะเนาะว่าก่อนติจะเอาผักอันเนี้ยไปตากแล้วก็เอาไปบดตีเฮ็ดแบบใดเนาะค่ะติก็เลยเอามาให้เบิ่งนําเนาะพอตอนแรกติเก็บมานะคะติก็เอาบาทั้งใบนี่แหละค่ะเอาไปตากทั้งใบเลยสรุปแล้วว่าเนี่ยเอาไปบดนะคะช่วงใบนะคะละเอียดแบบละเอียดกริบเลยแต่อันนี้ยังเป็นการอยู่ค่ะก็เลยเข้าใจแล้วว่าอ๋อเฮาควรจะตากเฉพาะแค่ใบของเขาแล้วก็เอาไปบดเนาะค่ะ
การเท่ากับไปเฮ็ดส่วนอื่นไปเฮ็ดอย่างอื่นไปเฮ็ดเป็นน้ำมันเอาไปดองก็ได้ค่ะเนาะค่ะเนาะก็เลยเอามาบอกสู่พี่น้องเฮาฟังนำเนาะค่ะเผื่อคนใดอยากเอาไปเก็บอยากไปเก็บแล้วก็เอามาเฮ็ดแบบเดียวกันเนาะค่ะเนาะค่ะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ